s a l ม o n Podcast มันสดอร่อย s ซ l m o n Say Podcast เรื่องเล่าที่จะทำให้คุณอยากอ่านหนังสือของเรามากขึ้นสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ s ซ l m o n s a พ Podcast กันอีกครั้งนะครับโดยคราวนี้เราอยู่กันเป็น EP ีที่10แล้วนะครับกับผมม้จิรัชนะชัย strategic marketing manager ของสัรพิมพ์แซลมอนครับ และวันนี้ผมเองก็ไม่ได้มาคนเดียวอีกแล้วนะครับผมหลังจากที่เมื่อประมาณ 2- 3สาเทปที่แล้วเราพาเคทีมาก็นักเขียนสาวมาออกรายการกับเราแล้วก็ได้รับการตอบรับดีมากๆนะครับเราเลยพาเธอกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่บีช่วยแนะนำตัวหน่อยครับค่ะชติกาปรินายโยค่าชื่อบีนะคะวันนี้มาคุยกับน้องไม้ในเทปนี้เราเรียนเป็นเด็กเลยใช่ครับคือคราวที่แล้วเนี่ยพี่บีก็มาเล่าเรื่องของเค e Writing เนาะ ใช่ไหมครับวิธีการเขียนในแบบ Creative Writing Way ใช่แต่คราวนี้เราจะเปลี่ยนทีมใช่แล้ววันนี้เรามาพูดถึงหนังสือของคนอื่นบ้างใช่ครับผมคือเล่าให้ฟังก่อนว่าทีมในครั้งนี้เนี่ยมันคือแซลมอนแซดแซดมาก <laughs> คือเสียงเศร้าแต่ไก่เลยสาลาคนเศร้าครับ mm hmm. พี่กายตั้งชื่อว่าแซลมอนทอนน้าตาคือเหมือน<ช>ก็พามาพาลงเลยมาพาลงกันเลยนะครับคือทีมนี้มันมันเริ่มมาจากตอนที่ว่า เมื่อประมาณกี่เดือนมาก่อนนะสามเดือนก่อนหน้านี้ป่ะเราสองคนอกหักอ่ะเป็นช่วงเวลาพูดไ,ได้เหรอแล้วพูดได้เหรอเรื่องเนี้ยอาจจะอยากจะเรียกว่าอกหักอ่ะอาจจะเรียกว่ามีอุบัติเหตุทางความรัก嗯嗯ครับแล้วก็นั่งคุยกันเล่นๆบ่อยๆในห้องแซลมอนนี่แหละแล้วเอ่อมันก็เกิดเป็นเหมือนกับว่าแฮตแท็กว่าแซลมอนแซดขึ้นมาแซลมอนแซดครับตอนนั้นก็มีน้องๆในทีมนั่งจดคําที่เราคุยกันเลยเป็นโคดคําพูดครับแต่ผมรุดพ้นมาแล้วช่วงนั้นครับ ก็วันนี้เราก็ไม่ได้จะมาพูดถึงเรื่องส่วนตัวอะไรอืครับแต่เราจะมาพูดถึงหนังสือของพี่ม่อนอุทิตใช่ชื่ออะไรเอ่ยซองสตั๊กครับทุกเพลงที่ได้ฟังยังคงนึกถึงคุณอืแค่ชื่อก็ก็แซดแล้วอืคือตัวหนังสือเนี่ยเวลาคนพูดถึงพี่ม่อนอุทิตบางทีอาจจะมองว่ามันอ่านยากหรือว่าแบบเข้าถึงยากอะไรเงี้ยแต่จริงผมรู้สึกว่าโครงสร้างของหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันมีความค่อนข้างดีเลทกับ กับรายความรู้สึกหรือว่าอารมณ์ของคนทั่วไปประมาณหนึ่งรู้สึกว่าไม่ได้อ่านยากขนาดนั้นเนาะใช่คือเล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนว่าหนังสือเล่มนี้มันเป็นการเล่าเรื่องผ่านบทเพลงเนาะใช่เหมันเอาบทเพลงจากลหลายๆคนใช่มาเล่าผ่านความทรงจําที่พี่ม่อนเขามีใช่ไหมครับใช่ค่ะก็หนังสือเล่มนี้เราก็ชอบกันมากเลยเหมือนกันเนาะเป็นเขาบอกว่าเป็นแบบบางบทเพลงที่หลายๆคนฟังว่าไพเราะกับมีคําสาปผนึกไว้ ในคนเดียวที่อยากให้ยอมรับแต่เขาหรือเธอไม่อยากรับไว้สาบให้อันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่แบบดึงมาจากหนังสือส่วน่่ <สา S 2> ใชชสาบ <สา S 2> ไว้ให้อยู่กั้มกึง่งชื่นชมพอใจก็ไ่อาจเต็มที่จะทุกข์ขืนข่มใจก็ไปไม่สุดออกตึงๆชชาๆตกอยู่ในภาวะสิ้นยินดีทุกผมที่ผมเคยทําไว้กับคุณตอนนี้คุณครอบครองไว้เป็นเจ้าของแต่ผู้เดียวอแซมมันแซดไหมล่ะแซดจริงๆครับน้าตาจะไหล จร,จริงๆหนังสือก็เป็นเป็นยี่สิบสี่ความเรียงอะค่ะที่พูดถึงความเศร้าที่ซุกซ่อนอยู่ในบทเพลงแล้วก็ความทรงจำที่ยังตาตึงจุกอยู่ในแบบเรื่องราวต่างๆของคุณอุทิตเฮมามูนเนาะครับใช่คือฟังแล้วมันอาจจะเหมือนเป็นเรื่องเล่าส่วนตัว <c oughs> แต่จริงๆเนี่ยผมเคยนั่งคุยกับพี่ม่อนในไลฟ์หนึ่งเนาะพี่ม่อนก็เล่าให้ฟังว่าจริงๆหนังสือนี่เหมือนหน้าต่างที่ว่าเราช่องโง่เข้าไปดู <c oughs> คือเราอาจจะเห็นชีวิตของพี่ม่อนหรือว่าชีวิตของคนเขียนหรือว่าชีวิตของตัวละครสมมุติในเรื่อง อยู่ในอยู่ในหน้าต่างนั้นค่ะแต่จริงๆแล้วถ้าหากเราเอาหน้าต่างนั้นเนี่ยคือผมจำคำพูด exactly ไม่ได้นะครับถ้าผิดก็ขอโทษนะครับพี่มอนเข้าใจว่าประมานี้แต่จริงๆแล้วหน้าต่างนั้นเนี่ยมันคือถ้าเราย้ายเอาไปเนี่ยไปส่องดูชีวิตของเราเองหรือว่าคนรอบตัวเราคนอื่นเออเราก็สามารถดึงตัวละครในเรื่องออกไปแล้วจับวางตัวเราใส่เข้าไปแทนได้อืมค่ะเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องราวส่วนตัวขนาดนั้นมันเป็นความสัมพันธ์ที่กรูปเป็นฟอร์ม จนเหมือนเป็นปรากฏการณ์กลางๆะครับที่แบบว่าไม่ว่าใครก็มีโอกาสจะเจอสิ่งเหล่านี้ได้เหมือนหมายเปรียบเทียบไวไ้คล้ายๆแบบกับแผ่นไวนิ้แผ่นเสียงป่ะนะใช่ใช่ใช่คือผมรู้สึกว่าเวลาที่เราฟังเพลงผ่านแผ่นเสียงเนี่ยเวลาเรานั่งมองมันเนี่ยที่มันหมุนไปตัวเข็มจะหลดกับตัวแผ่นเสียงนะครับม,มันจะมีเหมือนกับตัวร่องของมันเนาะใช่ที่ค่อยหมุนไปหมุนไปเรื่อยจนเกิดร่องรอยเฉพาะเปรียบเบยเก่งค่ะ อ่เป็นนักเปรียบเปยคือจนเกิดล่องรอยเฉพาะของตัวเองแล้วมันกลายเป็นช่วงจังหวะบางช่วงจังหวะที่เราแบบจําได้ของ,ของเราอะว่ามันจะสะดุดตรงนี้นะอือย่างเพลงบางเพลงมันจะแบบเอ,อ้ยมันจะแบบมีล่องตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยผมว่าความสัมพันธ์ก็เป็นอะไรแบบนั้นอืแต่บางทีเราก็เปลี่ยนแผ่นเสียงใหม่ได้ใช่ไหมครับอืเปลี่ยนแผ่นเสียงใหม่เพลงเดิมก็ได้นอกอย่างหนึ่งที่คุยกับพี่บีลเล่นก่อนหน้านี้คือมันเหมือนแบบ เรื่องราวเรื่องมันเหมือนเราดูโฮมวิดีโอเนาะเพราะว่ามันถ่ายทอดออกมาเป็นเป็นบล็อกเป็นบล็อกเป็นช่วงๆไปใช่ไหมครับคือมันไม่ได้เป็นเหตุการณ์เดียวติดต่อกันยาวๆเหมือนนิยายเล่มหนึ่งมันไม่ใช่แบบนั้นมันเหมือนกับว่าเราเข้าไปดูแบบบล็อกอะเดี๋ยวนะเด็กๆอาจจะไม่เข้าใจโฮมวิดีโอหรือเปล่ามัน,นใช่ใช่โฮมวิดีโอเนี่ยถ้าอธิบายให้เข้าใจอย่างไงส่วนมันก็น่าจะเหมือนบล็อกทุกวันนี้ไหม ถ่ายเล่นไอจีสตอรี่อะน้องน้องเจ้าวชนครับถ่ายแบบสั้นๆอ่โลกเราเคยมีแล้วนเราก็จบไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ประมาณนั้นเนาะเคยมีสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่าโฮมีวีโอกันนะครับผมคือเป็นเป็นแบบฟุตเทจสั้นๆอะไรประมาณนี้ยซึ่งเนี้ยผมว่าเราก็เหมือนดูสิ่งนั้นอยู่ประมาณหนึ่งเหมือนกันเราไม่ได้เหมือนดูหนังอะมันค่อนข้างสั้นกว่าหนังเนาะใช่หมดม้วนเราก็หมดใช่แต่สิ่งหนึ่งที่บีพูดก่อนแล้วเนี่ยผมว่าน่าสนใจว่าเรื่องราวในเรื่องอ่ะมันเหมือน จบลงในตอนแต่จริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่มันเหมือนกับว่ามันก็ดาเนินของมันต่อไปเพงแต่เราไม่รู้เรื่องราวหลังจากนั้นอืหมายถึงว่าแต่ละตอนมันอาจจะมีความมีการจบแต่ว่ามันอาจจะดําเนินไปในมิติอื่นๆหรือรูปแบบอื่นๆที่พี่มอนเขาเขียนไว้ก็น่าสนใจค่ะอืออืมเช่นเช่นน,ะ,น,นะไรพี่จำได้ปะเป็นตอนที่หมายชอบใช่ปะอพ o โโค l y p เป็น เรื่องราวของการตีความเพลงที่ไม่ชอบอ่ะเราเล่าให้ฟังหน่อยสิอันไี้ต้องอธิบายก่อนนะครับว่าไม่ได้รีเลทกับประสบการณ์ส่วนตัวอย่างไรนะครับถ้าถ้าแฟนผมฟังอยู่นะครับก็ขอแจ้งเอาไว้เลยว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับป x p ส r i e ร c e ส่วนตัวนะครับไอซ์มีการพูดชื่อออกออกไม้ด้วยโอเคก็คือเพลงอโคาริปเนี่ยโดยส่วนตัวของผมนะผมรู้สึกว่าตัวเพลงเนี่ยมันมีมันมีแบบเขาเรียกว่า มินิ่งของมันะตีความได้หลายอย่างด้วยตัวเพลงของมันเองอะนะครับไอ้แค่ที่ว่า your lips my lips a p o o a l y p s เนี่ยแค่คำคำเดียวเนี่ยมันก็คิดได้ตั้งหลายอย่างแล้วเคยมีคนเอาไปเปรียบเปรยเพลงเนี้ยผมเคยไปนั่งแบบดีเซิร์ตดีเซิดูว่ามันเป็นความสัมพันธ์ต้องห้ามในระดับที่แบบว่าเป็นอินเซสอะที่ว่าเป็นความสัมพันธ์ของพี่น้องหรือว่าอะไรอย่างงี้ด้วยซ้ําเลยที่ว่าที่แบบว่าถ้าเมื่อจูบก,กันแล้วโลกแบบแตกสลายแตกสลายอะไรอย่างเงี้ย แต่อีกแง่หนึง่งผมก็รู้สึกว่ามันก็ตีความได้ว่าเอ,อมันเขาเรียกว่าไงอ่ะการที่เราสองคนอะไรเงี้ยอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็ราวกับว่าโลกใบเก่าทั้งใบมันแตกสลายไปแล้วอืม,มันเหมือนกับว่าเราก็มีความ<ล>สัมพ<า>ันธ์<ะ>โลกใหม่ของเราเออผ่านในตรงนั้นเลยก็เป,ยเป็นการตีความอย่างหนึ่งเนาะใช่ของพี่บีอ่านแบบนี้แล้วพี่บีรู้สึกว่าอย่างไงเราชอบนะเรารู้สึกว่าอันนี้อันนี้เหมือนเขาเปรียบเปยกับการ เดินทางด้วยอ่ะโดยสารรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เล่าถึงการขับรถไปต่างจังหวัดด้วยกันปะอืมใช่แล้วเขาก็บอกว่าแบบตอนจบอุ้ยเราสปอยตอนจบได้ไหมเราชอบชอบประโยคเนี้ยได้ได้ได,ได้ผมว่ามันไม่น่ากระทบกับการอ่านเรื่องเขาบอกว่าเราจะแก่ชราด้วยกันเช่นนั้นในฉากขับรถออกไปที่ไหนสักที่ซึ่งแบบก่อนนั้นๆเขาก็บอกประมาณว่าคือคือตอนเนี้ยมันจะเป็นการตัดสลับระหว่าง จะสะโพไหมไม่เป็นไรเนะไม่หรอกมันมเป็นการตัดสลับระหว่างเหมือนห่วงความคิดกับความเป็นจริงของเขาแบบเปรียบเทียบเหมือนบทภาพยนตร์แต่ละฉากแต่ละฉากอะไรอย่างนี้แล้วก็เหมือนจริงๆแล้วสุดท้ายเขาก็อาจจะไม่ได้แบบในความเป็นจริงไม่ได้ไปต่อด,ด้วยกันแต่ว่าความทรงจําที่ขับรถออกไปด้วยกันตอนนั้นอะมันก็อาจจะมีต่อไปในโลกคู่ขนานหรือว่าในความคิดถึงหรือว่าในความทรงจําอะไรแบบนี้ค่ะคือมันไม่ได้จบลงตรงนั้นเนาะ ใช่อันนี้ก็เป็นเราตีความนะแต่ว่าถ้าผู้อ่านหรือว่าคนอื่นอ่านก็อาจจะรู้สึกว่าแบบมันเป็นอีกแบบหนึ่งก็ได้อันนี้เป็นแค่ของเราตีความของเราใช่คือผมรู้สึกว่าด้วยความที่บอกว่าไอตัวหนังสือมันเป็นแบบเล่าถึงปรากฏการณ์กลางๆที่ทุกคนมีโอกาสเจอได้ฉะนั้นแล้วเนี่ยพออ่านไปแล้วผมรู้สึกว่ามันแล้วแต่เอ็กเพียนส์ส่วนตัวมากว่าเราอะจะคิดเห็นกับมันไปในทางไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือมันมีหลายต่อหลายประโยชน์มากเลยที่อ่านแล้วมันรู้สึกว่าแบบเออ จริงวะใช่วะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแอมพี่บีก็มีหลายประโยคอืมที่อ่านแล้วชอบใช่ใช่ไม่ว่าจะไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับส่วนตัวหรือเปล่าด้วยคือรู้สึกว่าเอการฟอร์มขึ้นมาของประโยคเหล่านี้มันน่าสนใจใช่ไห<ช>มครับบา,บางทีมันก็เป็นแบบเออเราไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยแต่ว่าพอมาอ่านแล้วก็แบบอย่างที่ไม้บอกว่ามันเออจริงว่ะหรือว่าเป็นอีกความคิดที่แบบเออเราไม่เคยมองไม่เคยคิดถึงอะไรแบบนี้เลยนะเราว่ามันค่อนข้างแบบจริงๆมันไม่ได้อ่านยากแล้วก็ ค่อนข,ข้างรีเลยกับตัวเราหรือตัวคนอื่นได้มากๆเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับดนตรีเกี่ยวกับเพลงด้วยเรารู้สึกว่าทุกคนนมันฟังเพลงอยู่แล้วแหละเป็นแบบเป็นเรื่องที่ทุกคนฟังแล้วก็อาจจะฟังโดยไม่ได้คิดอะไรอืม,มาก่อนหน้านี้หรืออ,อาจจะฟังแล้วมีความทรงจําบางอย่างอืแบบเชื่อมต่อกับเพลงเพลงนั้นอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าคือดนตรีเนี่ยมันเป็นเหมือนซาวด์แท็กหนึ่งในชีวิตอยู่แล้วเนาะอือใช่เหมือนเราออกไปทําอะไรบางทีเราก็แอบแบบ ใส่หูฟังอะอแล้วก็เฮ้ยเพลงนี้มาินอินว่ะหรือว่าแบบบางมีพี่ที่รู้จักบอกว่าเปิดเพลงแบบให้มันแบบดังๆแบบสู้ชีวิตแล้วก็วิ่งเข้าไปในรถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูเป็นแบบเออมันเป็นซาวด์แทร็กของช่วงเวลาแต่ละช่วงเวลาในชีวิตอืมใช่คือหลายๆคนก็จะใช้เพลงด้วยฟังก์ชันที่แบบแตกต่างกันอะไรย่างเงี้ยแต่อันนี้ก็ไม่ได้เป็นเพลงเศร้าอย่างเดียวเนาะใช่ใช่มีหลายแบบมากอืมแต่จริงจริงก็น่าสนใจตรงที่ว่า ที่จริงแล้วเพลงเศร้าเนี่ยมันมันเยียวยาจิตใจเราหรือว่ามันทําให้เราแบบเศร้าลงมากกว่าเดิมมันนะพี่บีคิดว่าเป็นยังไงจริงๆอ่าถ้าในมุมเมาของเรานะเรารู้สึกว่าคนคนที่อกหักมาฟังเพลงเศร้ากับคนที่ไม่อกหักมาฟังเพลงเศร้ามันก็จะต่างกันนะแบบณนะที่มันเป็นเพลงเดียวกันนะนะอะณตอนขณะเวลาที่เราแบบแตกแตกต่างกันในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของความคิดอะ มันฟังเพลงเพลงเดียวกันมันก็รู้สึกได้หลายแบบแตกต่างกันคนเศร้าอาจจะฟังละอินกว่าคนไม่เศร้ามากก็อาจจะฟังเราแบบเออมันก็สนุกดีหรือว่ามันก็อา่าเพลงฟังเพื่อความบันเทิงอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เลยประมาณนั้นรู้สึกว่ามันมันขึ้นอยู่กับอารมณ์ตอนนั้นด้วยว่าเราฟังเพลงนี้ตอน,น,นอารมณ์เป็นแบบไหนผมนึกถึงอย่างหนึ่งที่ว่าไม่รู้ใครเคยพูดไว้หรือเปล่าว่าตอนที่เราแบบไม่ได้อกหักจิตใจ ปกติดีอะไรเงี้ยเวลาเราฟังเพลงเราจะแบบสนใจทํานองไปละแต่พอเวลาเราแบบเกิดความแบบเจ็บช้าใจสลายอะไรเงี้ยเราจะไปสนใจเนื้อร้องเออทำไมเนื้อมันแบบอินไปหมดเลยอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่เพลงอกหักจะเพาะขึ้นมาทันทีอะไรเงี้ยเมื่อเราได้อกหักจริงๆอะไรมาณนั้นะก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นเอ็กซ์เพียที่หลายๆคนก็คงเคยเจอเลยนั่นแหละก็นี่ก็เป็นเหมือนเอ็กซ์เพียนหนึ่งของพี่มอนที่เอามาเขียนเป็นหนังสือเล่มนี้แล้วก็ คิดว่าหลายคนก็คงเขาเรียกว่าไงอะรีเลทได้ง่ายใช่แล้วก็พี่ม่อนเขาเขียนหลายตอนเลยนะคะเป็นหยิบเพลงออกมาหลายเพลงมากๆเลยแล้วก็แต่ละเพลงเขาก็จะเขียนเป็นเรื่องสั้นๆเกี่ยวกับแต่ละบทเพลงนั้นเป็นเหมือนความเรียงที่เป็นแบบห่วงคิดคำหนึ่งนิดนึงอะอ่าใช่คำนี้ผมว่าใช่เลยห่วงคิดคำหนึ่งในระหว่างบทเพลงบทเพลงนั้นอะไรเง่้ยครับอย่างบางเพลงเนี่ยเขาก็เหมือนกับเหมือนกับพูดไปถึงระยะเวลา ความทรงจำความทรงจำหนึ่งอะไรเงี้ยเนาะเช่นแบบการนั่งอยู่ในบาร์กับใครสักคนหนึง่งอย่างที่พี่บีพูดไปก่อนอันนี้ก็คือแบบขับรถไปที่ไหนกับใครสักคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่เขาซ่อนอยู่ในเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยก็คือเรื่องของพวกแบบมันเหมือนเ,นเห็นแบบพัฒนาการบางอย่างของความสัมพันธ์นะเออมันไม่ได้เล่าแบบ ไม่ได้เล่าแบบทื่อๆออว่าเรฟังเพลงนี้นึกถึงช่วงเวลาออมันไม่ได้ลิเนียหรือมันไม่ได้แบบตรงไปตรงมาขนาดนั้นใช่เราเห็นล่องรอยบางอย่างเห็นเขาเรียกว่าถ้าเป็นถ้าเป็นแก้วเราเห็นรอยล้าเล็ก <S 2> <S 2> ๆ,ๆของมันละอืค่ะหรือว่าคือคือมันไม่ได้แบบมันไม่ได้ง่ายๆไม่ได้ซิมเพิลอะผมรู้สึกว่ามันจะมีแฝงคําบางคําที่เขาแบบหลุดพูดออกมาแล้วมันคํามันไเราะด้วยนะคำคำพี่มอนเขาก็จะแบบมีความแบบ บาทลึกเออเขาจะมีความแบบวรรณศิลป์สวยๆอยู่แล้วอะอ่าใช่ใช่ใช,ใช่มันมีอย่างเช่นคําคํหนึ่งที่ที่บีอ่านก่อนหน้านี้ที่เขาพูดถึงว่าอะไรนะเหมือนกับว่าที่เราที่เราบอกเราชอบปะใช่อ่ามันเป็นประโยคหนึ่งที่บอกว่าพอเมื่อมีเวลาแม้เพียงเสี้ยวขณะก็จะคิดถึงคุณไม่ใช่สิคิดถึงเราอ,อันนี้เรารู้สึกว่ามันแบบเอออันนี้พูดถึงเรื่องความสัมพันธ์เนาะว่าแบบ เออเวลาเราคิดถึงใครสักคนน่ะเราอาจจะเราอาจาอาจะชอบพูดว่าเราคิดถึงเขาแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะหลายๆครั้งเราคิดถึงเราก็คือเขากับตัวเราเองอ่ะอยู่ด้วยกันเราอาจจะคิดถึงแบบคิด<อ>ถึงนนนเออช่วงเวลาหรือว่ามวลความรู้สึกตรงนั้นซึ่งเรารู้สึกว่าเออมันหลายๆครั้งก็ไม่ได้คิดถึงตรงนี้ว่าแบบเออมันคือเรากับเขานี่หว่าไม่ใช่เราคนเดียวหรือเขาคนเดียวเออกือจริง บางทีแบบคาว่าคิดถึงคุณมันประหลาดนะเพราะเราไม่รู้เราคิดถึงอะไรในตัวเขาอะอืมบางทีเราอาจจะไม่ได้อยากจะได้เขาขึ้นกลับมาด้วยซ้ำอะไรเงี้ยมันแค่คิดถึงช่วงเวลาบางอย่างที่เคยใช้ด้วยกันมากกว่าอะไรเงี้ยซึ่งเวลาพี่ม่อนเขาเล่าในเรื่องเนี้เขาในเล่มนี้เขาก็จะเล่าเหมือนกับว่ามีเอาเพลงบางลีลิกมาสลับเนาะแล้วก็ต่อไปด้วยเรื่องราวความสัมพันธ์ที่เขาแบบอยากจะเล่าถึงอะไรนเงี้ยครับก็จะยิ่งทําให้เรารู้สึกว่าแบบโอ้มันมีท่วงทางนองอะ อืมมันมันมันราวกับอ่านเพลงเพลงหนึ่งคู่กับเพลงอเพลงหนึ่งไปใช่<ป>แล้วเราจริงๆเราอ่ะสามารถอังสือเล่มเนี้ยเราสามารถไปฟังเพลงทุกเพลงที่พี่ม่อนเขียนได้ด้วยเพราะว่าเรามี playlist อยู่ใน Spotify อ่าใช่ใช่เราพี่ม่อนทำ playlist ไว้เนาะก็จะมี2วิธีในการเข้าถึง playlist นี้นะครับวิธีแรกอย่างง่ายๆเลยก็คือพิมพ์พิมพ์ไปที่ spotify เนาะลย์ลิสต์มันชื่อว่าอืม ชื่อว่าอะไรนะนั่นนะสิไปเดาเซองสตรกเนี่ยแหละซองสตร์กนี่แหละครับก็คือมันเป็นเหมือนกับยูเซอร์ของเราแซวันแซวันบุกนะครับกับอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายกว่านั้นอีกก็คือไปซื้อหนังสือเล่มนี้อืมขายของนิดนึงครับไปซื้อหนังสือเล่มนี้แล้วก็สแกน QR code ด้านหลังเล่มใช่ไหมนะด้านหน้าค่ะด้านหน้าเล่มสแกน QR code ที่เราแบบว่าใส่เอาไว้นะครับผมแล้วก็ เนี่ยหน้าหน้าก่อนหน้านที่จะเข้าจะเข้าเล่ม,มเลยเออเราสแกน QR โค้ดแล้วก็ฟังตามไปคอไประหว่างการอ่านก็ได้หรือว่าถ้าสมมติว่าเพลงเหล่านี้ยคุณฟังแล้วอาจจะแบบเออยังไม่ค่อยดีเลทขนาดนั้นลองจัดเพ a y l ของตัวเองอแล้วก็ฟังคอไปด้วยก็ได้อืจริงๆการจรัด p l a y ของ,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 งตัวเองก็น่าสนใจเนาะใช่เพราะว่าหรือว่าการฟังเพลงของพี่มอนแล้วอ่ะเราอาจจะไปนึกถึงอะไรต่างๆที่แตกต่างไปจากที่พี่มอนเขียนก็ได้เหมือนกันใช่ใช่ บางทีแล้วคือผมว่ามันมีสองส่วนบางทีนึกถึงเพลงนี้ก็อาจจะนึกถึงความทรงจำอีกแบบหนึ่งบางคนฟังเพลงของเดอะเนชชั่นทอลอาจจะเป็นฟังตอนที่มันแบบคึกสุดๆก็ได้ในขณะที่บางคนฟังอาจจะฟังตอนเศร้าสุดก็ได้กับอีกส่วนหนึ่งก็คือในห้วงอารมณ์หวงอารมณ์เนี้ยอาจจะนึกถึงเพลงอีกเพลงหนึ่งเพลงอื่นๆอะไรเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่าแต่ละคนก็คงมีเสาแท็กเหมือน,นอาจจะแบบอ่านเรื่องพิมลตอนนี้แล้วเรานึกถึงอีกเพลงหนึ่งว่ะเร<อ>าก็ไปฟังเพลงนั้นก็ได้นะใช่อืม ถ้าใครยังจงินตนาการไม่ออกนะครับวันนี้ขายขอไปก่อนเลยว่าคนที่ฟังอยู่จนถึงตอนนี้เนี่ยเรามีส่วนลดพิเศษมาให้ด้วยก็คือเข้า URL นี้เลยนะครับ min. จุด ms นะครับแล้วก็ slash sms 0 3นยมถ้าสั่งซื้อจาก URL N เนี้ยเนี่ยจะลดเน่มนี้จะลดราคานะครับตัวออทีลดราคา20%จากราคาปก อืครับก็ดกลดไปยี่สิเอร์เซ็นเลยเอาไปอ่านให้อินอกันได้เลยนะครับผมค่ะแล้วถ้าถามว่าเป็นคนที่ปกติไม่ได้แบบว่าผ่าสารการเจ็บช้ำอะไรใหม่กอานแล้วมีจะอินไหมอันนี้ถามเราเหรอ, <laughs> ห,รอหรือถามผู้ฟังอ่ะถามถามถามพี่บีอะยากจัง พอดี <g ol od id> แบบกำลังอินช่วงนี้เออเราเล่นค่ะก็จริงๆเราว่ามันรีเลทได้หมดนะเราอาจจะเออเราอาจจะไม่ได้เลทแบบทั้งเล่มก็ได้แต่มันต้องมีซักตอนอะที่เรารู้สึกว่ามันเออว่ะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้แบบโหตรงสังเลยทุกตอนแบบเข้ากับชีวิตแต่ว่าเราว่ามันได้แบบมีโมเมนต์เล็กๆที่ได้คิดว่าแบบเออเพลงแต่ละเพลงของเราเองอะ มันเพลย์ลิสต์ของเราเองอะ่ะมันทําให้เรานึกถึงใครหรือว่านึกถึงอาจจะไม่ได้นึกถึงแฟนอาจจะนึกถึงแบบครอบครัวเพื่อนหรือว่าความสัมพันธ์ในรูปแบบอื่นๆอืมก็ได้ผมว่าอีกแง่หนึ่งก็คือเหมือนเรามองมนุษย์คนหนึ่งอ่ะม,มนุษย์ที่ว่าไม่จาเป็นต้องไปสวมว,ว่าเป็นใครด้วยซ้ำเหมือนเนาะเหมือนมองดูชีวิตของเขามองดูวัฒนักรของเขาอะไรเงี้ยผมก็คิดว่าไม่ว่าเราจะเคยเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบไหนมาอะไรเงี้ยแต่อีกแง่หนึ่งคือ มันก็เหมือนเป็นการเรียนรู้อะว่าความสัมพันธ์ในโลกนี้มันมีหลากหลายแบบมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็นับไม่ถ้วนเลยวันหนึ่งสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะเจออะไรเงี้ยมันอาจจะเจอก็ได้หรือวันหนึ่งสิ่งที่เราไม่ไม่ได้เจออยู่แล้วอะไรเงี้ยเออเราก็เหมือนกับได้ดิมรถมันในช่องทางอื่นอะไรแบบนั้นนะผมรู้สึกว่างานเขียนแล้วก็อการเซฟประสบการณ์ใช่การเซฟประสบการณ์เออไม่ต่างจากการดูหนังหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วนี่เป็นเรื่องของงานเขียนบวกกับเพลงด้วยก็ยิ่งได้รับ ประสบการณที่มันแบบผมว่ามันก็หลากหลายหลากหลายมากกว่าเล่มอ,อื่นๆที่แบบว่าเอออาจจะแบบต้องจินตนาการจากจากตัวหนังสืออย่างเดียวตัวอักษรอ,อย่างเดียวอะไรอย่างนี้ครับถ้าอันนี้งานตัวอักษรอ,ยอยะไรเงี้ยอาจจะยังพาคุณไปไม่ถึงจุดอารมณ์อารมณ์หนึ่งหรือว่าไม่ถึงจุดสปาร์กทำความคิดอันหนึ่งเนี้ยเปิดเพลงไปด้วยเนี่ยก็อาจจะช่วยเสริมขึ้นไปันมากขึ้นก็ได้เนี่ครับอืมจริงๆเราก็อยากชวนผู้ฟังมาคุยกันเหมือนกันนะว่า แต่ละคนเนี่ยมีเพลย์ลิสอะไรบ้างแชร์มาก็ได้นะครับติดแท็กซองสตั๊กแล้วก็แท็กซับวันแซดเราอาจะไปตามฟังอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะแชร์เป็นเอ็กซ์เพรียสั้นๆก็ได้ว่าเออเพลย์ลิสเพลย์ลิสนี้เนี่ยคุณเปิดฟังมันในห่วงเวลาไหนอย่างที่บอกความสัมพันธ์มันไม่จาเป็นต้องเป็นแบบเรื่องของคนรักอย่างเดียวก็ได้อาจจะเป็นช่วงที่คุณดาวที่สุดในชีวิตจากแบบสิ่งต่างๆหรือว่าเป็นเรื่องงานหรือเรื่องรอบตัวที่เรารู้สึกว่าเรา มีความสัมพันธ์กับมันเนอะใช่การเมืองที่คุณไม่โอเคอะไรเงี้ยก็เชื่อว่าอาจจะมีเพลิดในใจของคุณอะไรเงี้ยที่แบว่าเปิดฟังในช่วงเวลาที่สถานการณ์ในใจไม่ปกติอืมอะไรประมาณนั้นนะครับผมนี่เราเคยแบบนึกถึงนึกถึงหนังเรื่องหนึง่งชื่อชื่ออะไรนะหินหนอยนึกชื่อหนังแบบ เป็นเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับเกี่ยวกับเพลงที่ไคลรันเนลี่เล่นน่ะอ๋อบิกินาเกนบิกินาเกนก็คือแบบมันจะมีประโยคหนึ่งที่เขาบอกว่าแบบเขาเขาชอบเพลงเพราะว่าเพลงอ่ะมันทําให้ช่วงเวลาที่น่าเบื่อหรือธรรมดามันมีความหมายขึ้นมาได้อันนี้เรารู้สึกว่าเออมันก็อ่านหนังสือเล่มนี้เราก็รู้สึกขึ้นมาแบบนั้นเหมือนกันว่าแบบเพลงมันก็มี power มีอํานาจของมันเหมือนกันนะใช่เพราะว่าจุดหนึ่งที่มัน ชัดเจนมากๆเลยว่าเพลงมันมี power ขนาดนั้นก็คือเวลาอย่างง่ายสุดเลยเรานั่งไปตามขนส่งมวลชนอ่ะท่านท่างเฉยๆนี่คือแบบเป็นช่วงเวลาหน้าเบื่อมากเลยมันแบบจ,จำเจแล้วก็แบบไม่รู้จะทําอะไรอ่ะแต่พอได้ฟังเพลงแล้วรู้สึกว่ารถไฟฟาร์มมันเคลื่อนไหวขึ้นอืมหรือว่าเวลาอยู่ในรถอย่างเงี้ยเออก็รู้สึกว่าพอได้ฟังเพลงแล้วสภาพการจราจรมันก็ดีขึ้นในจินตนาการนรดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเคยเห็นมีมเขาบอกว่าแบบเวลาลืมหูฟังอ่ะ เหมือนเวลาแบบเธอไม่อยู่ด้วยอะไรแบบนี้แล้วถ้าลืมทั้งหูฟังแล้วก็ทั้งเธอไม่อยู่ด้วยแล้วล่ะเออก็เจ็บเข้าไปใหญ่อุ้ยขอโทษครับนั่นแหละก็คือก็รู้สึกว่าเพลงแต่ละเพลงมันทำงานได้แบบโหดร้ายทั้งโหดร้ายแล้วก็ทั้งแบบว่าสร้างโลกที่ดีให้กับเราได้เหมือนกันเลยทั้งทำให้มีความสุขที่สุดและทำให้แบบเจ็บที่สุดใช่ประมาณนั้นเลย จริงๆการฟังเพลงอ,อกหักตอนอ,อกหักหรือว่าตอนที่ใจเราเศร้าเนี่ยมันเหมือนเป็นการเหยียบซ้ำแผลตัวเองไหมพี่บีว่าหร,หรือในแง่หนึ่งมันคือการที่แบบว่ารู้สึกว่ามีใครหลายๆคนได้รับประสบการณ์คล้ายๆเราอยู่แล้วมันเหมือนมีเพื่อนของเราอ่ะเราเรา,เราไม่ได้รู้สึกว่ามีเพื่อนนะอเออหมายถึงว่าสําหรับตัวเราเองเรารู้สึกว่าของเราอ่ะเรารู้สึกว่าตอนเราปกติอ่ะเราก็จะฟังแล้วเราก็อาจจะฟังผ่านๆไปแต่แบบ ทำไมตอนที่อ,อกหักมันฟังแล้วมันแบบเฮ้ยเขียนให้เราปะเนี่ยอ,อะไรอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยทำไมมันตรงจังวะอเอออะไรอย่างเงี้ยมากกว่าเราไม้อ่ะเป็นยังไงไม่รู้เหมือนกันนะอค <c oughs> ือ <c oughs> รู้สึกมีเพื่อนปะ่ะมันรู้สึกว่าเขาเรียกว่าไงผ่อนคลายขึ้นนะอหมายถึงว่าในช่วงเวลาที่ใจเราแบบ ไม่ไม่ได้ปกติอ่ะพอฟังเพลงพวกนี้ทาไมมันผ่อนคลายขึ้นก็ไม่รู้แต่ในขณะที่บางคนมันกลายเป็นสกิดนะสะกิดแบบรุนแรงเลยอ่ะผมนึกถึงเพื่อนผมคนหนึ่งที่เคยเล่าให้ฟังว่านั่งทํางานอยู่นี่แหละแล้วเพลงมันดันแรนดอมขึ้นมาเป็นเพลงที่แบบเศร้ามากๆอะไรเงี้ยเออแล้วก็ปล่อยโฮกลางที่ทํางานเลยอืแต่สำหรับผมอ่ะมันมันไม่เคยมีความรู้สึกแบบนั้นอ่ะเออมันไม่เคยมีเพลงไหนที่แบบว่าเราฟังแล้วเรารู้สึกว่าแบบอยากจะแบบปล่อยโฮออกมาอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่า พอเราฟังแล้วก็เรากลับรู้สึกสบายใจขึ้นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเออมันมันมันก็เจ็บก็เจ็บไม่ไปสุดๆไปเลยอนะไรประมาณนั้นหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันยอยะไรยเงี้ยแล้วสุดท้ายหยุดฟังไหมสุดท้ายหยุดฟังไหมหรอก็พอถึงช่วงเวลาหนึง่งมันก็มันก็รู้สึกกับเพลงต่างๆน้อยลงไปยอะไรย่างเงี้ยพอวันที่แบบว่า เขาเรียกว่าอะไรความรู้สึกเราเปลี่ยนใจเราเปลี่ยนไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพลงต่างๆมันก็ไม่ได้ไม่ได้สร้างความรู้สึกเดิมแล้วมันก็ทางานในช่วงเวลาของมันเนาะใช่มันก็มันก็มีพีเรียดของมันในการทํางานของมันไปอะไรย่างเงี้ยแต่พอไปนั่งถามตัวเองว่าพอนั่งฟังเพลงแต่ละเพลงแล้วสามารถเขียนได้ขนาดพี่ม่อนไหมผมว่าโอ้โหผมอาจจะเป็นไปเป็นไม่ได้เป็นคนไทยนั้นอ่ะอืมอืมเออไม่ได้เป็นคนไทยที่แบบว่าฟังเพลงแล้วอินถึงขนาดที่ว่าภาพความทรงจำพังพูงออกมาอะไรขนาดนั้นเนี่ย อของพี่บีได้เป็นขนาดนั้นไหมของเราเรอ๋ออาจจะอุย้ยยากจังเลยอาจจะอาจจะได้ในอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้นะเออที่อาจจะไม่ได้ออกมาในรูปแบบเดียวกับพี่มอนแต่เราเราก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบฟังเพลงเหมือนกันอืมอืมชอบฟังเพลงนี่มานั่งมาทํางานก็ฟังเพลงเหมือนกันอืมคือใช้เพลงเป็นตัวขับเคลื่อนหนึ่งในชีวิตเหมือนกันอืมใช่แล้วก็อย่างที่ไม้บอกกันแหละว่าแบบ การมาทํางานหรือการเดินทางทุกวันเนี่ยถ้าเกิดได้ฟังเพลงได้ฟังพอดแคสต์ไปด้วยเนี่ยอืมใช่ใช่มันก,มนก็มันก็ช่วยให้เวลามันไม่น่าเบื่อมันก็แบบช่วยให้หน่าสนใจมากขึ้นเออือมีเพลงไหนที่เป็นบบเพลงต้องห้ามไหมเพลงที่แบบว่าชีวิตนี้คิดว่าคงจะไม่สามารถฟังจนจบได้อีกแล้วทําไมฟังแล้วแบบเศร้าอย่างเงี้ยหรอร้องไงหอ้อะไรเงี้ยประมาณนั้นนะจริงๆไม่มีนะเราว่าเราเราไม่ไม่ได้มีเพลงที่ฟังเรารู้สึกแบบฟังไม่ได้ขนาดนั้นอนะ ที่แบบว่าฟังแล้วดาวเล,เลยไม่มีใช่ไหมดาวเลยเหรอนึกไม่ออกตอนนี้นึกไม่ออกเลยมไม่มีไหมไม่มีเหมือนกันคือเรากา็จจเป็นไทยของคนประเภทที่แบบว่าเออเพลงอาจจะไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้แบบผักความ,มจำออกมามขนาดนั้นก็ได้อะไรเงี้ยอืม,อมแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันคงจะมีหลายต่อหลายคนแหละที่บอกว่าเพลงมันกลายเป็นแบบซาวด์แท็กประกอบความทรงจําเขาแบบชัดเจนเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าพอผมย้อนนึกไปถึงความทรงจําบางอันแล้วอะไรเงี้ย ก็นึกเพลงไม่ออกหรอกนะหรือเวลาฟังเพลงบางเพลงก็ไม่สามารถเค้นความทรงจําบางอย่างออกมาได้แล้วนะอเออนั่นแหละยกเว้นแบบเพลงที่ฟังตอนเด็กกับพ่อแม่อะไรเงี้ยที่นั้นมันจะเออมัน,ม,นมันเหมือนแบบชัดอืชัดในใจเราจะเห็นคนบางคนหลายๆคนแหละเขาบอกว่าแบบเพลงอ,อกหักขา,ายดีอืมอืมซึ่งแปลกเพราะแม้แต่คนมีความรักก็ชอบฟังเพลงหักกันนั่นสิเออนั่นสิ เือจริงๆแล้วแบบมนุษย์เราเสพติดความเจ็บปวดเออเสพติดความเศร้าะอะไรอย่างนี้เออก็ต้องอ่านเล่นี้นะครับขายของอีกแล้วก็คือวนกับมาขายได้ตลอดอืมเออแปลกเหมือนกันก็ถ้าใครสังเกตก็จะเห็นว่าตัวที่เป็นแบบท็อปชาร์ตอะไรย่างเงี้ยส่วนมากมันก็จะเป็นเพลงออกหักทั้งนั้นอืไม่ว่าจะเป็นเพลงไทยหรือเพลงสากลหรือแม้แต่มังคนที่ไม่เคยออกหักเลยมั้งทั้งชีวิตอะไรเงี้ยก็ด้วยออมันก็คงมีบ้างไม่เคยประสบภาวะสูญเสียความแบบ เขาจะสูญเสียความเสียสูญเสียภาวะความสุขทางจิตใจอะไรงั้นเลยอะไรเงี้ <c oughs> ยก็ยังสามารถฟังเพลงอกหักได้แล้วก็วอินกับมันอืมแต่นั้นก็น่าสนใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรคนเราเถึงชอบเพลงอกหักกันขนาดน,นี้ครับถ้าใครรู้นะคะคอมเมนต์มาได้เนาะครับก็ตอบพวกเรามาได้ก็าาาาอยากรู้เหมือนกันเพราะก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้เลยว่าเป็นเพราะอะไรคนคนเศร้ามันมีเยอะหรือเปล่าก็อาจจะไปได้ในช่วงเวลาแบบนี้อืม แปลว,ว่าประชากรส่วนใหญ่เศร้ามากกว่าจะเป็นคนที่แฮปปี้เศร้าจังคือเราอยู่ในเออ่ดาวเศร้าออืมครับเป็นแบบดินแดนที่ทุกคนร้วนแต่มีความเจ็บปวดค่ะเพลงก็เลยออกมาในรูปแบบนี้กันแทบจะทั้งนั้นอืมแต่ปรากฏว่าเพลงในเล่มเนี่ยพอมานั่งดูลิสต์ดีๆแล้วมันมันเป็นเพลงอกหักน้อยมากนะเออบางทีมันก็เป็นเพลงที่ ขับเคลื่อนเรื่องราวเกี่ยวกับการเมืองอะไรเงี้ก็มีบางทีก็เป็นเพลงรักด้วยซ้ําอืมใช่เออแต่ว่าทําไมพอเขาเล่าออกมาแล้วหลายๆเพลงมันโอ้โหดูเจ็บปวดเล่ารึขนาดนั้นเล่รารึใช่ก็เลยอาจจะเป็นเหมือนกับที่เราพูดกันตั้งแต่แรกก็ได้ว่าเพลงแต่ละเพลงมันทางานไม่เหมือนกันเลยอ่ะอืมแล้วอาจจะต้องกลับไปถึงจุดข้อตกยงหนึ่งที่ว่าแล้วแท้ที่จริงแล้วอ่ะความหมายของเพลงหรือว่าเนื้อเพลงเนี่ย มันสําคัญมากน้อยแค่ไหนคืออย่างที่เราเคยบอกว่าเออเวลาอกหักอาจจะรู้สึกว่าความหมายของเพลงมันชัดขึ้นแต่พอไปถึงช่วงเวลาหนึ่งแล้วอะช่วงเวลาที่ความทรงจําม,มันเริ่มคงที่แล้วอะความหมายของเพลงอ่ะมันเปลี่ยนแปลงไปตามภาพความทรงจําที่เราไปประทับให้กับเพลงนั้นหรือเปล่าอืน่าสนใจอืมคือบางทีเนี่ยเพลงมันอาจจะเป็นเพลงที่แบบคึกคืนมากๆเป็นเพลงแบบสนุกมากๆอะไรเงี้ยแต่เรา<ๆ>ดัน<ๆ>เอามันอ่ะ ไปเป็นซศร้าแทรกประกอบความจำความจำหนึ่งที่มันเศร้ามากมมมเราก็ไม่มีทางฟังเพลงเพลงนั้นให้มันแบบสนุกได้อีกเลยเออเราว่าหลายะคนก็น่าจะเคยเป็นนะยิ่งแบบเพลงที่อาจจะเปิดในช่วงที่เวลาที่เรามีความสุขมากๆเราแบบณนะตอนนี้อาจจะไม่ได้มีความสุขแบบนั้นแล้วเหมือนมันหายไปแล้วอะแล้วเราฟังเพลงเพลงเดิมอะแล้วเราอาจจะเศร้ามากว่าแบบมันหายไปแล้วอะอะไรแบบเนี้ยใช่คนเรามันก็เลยผูกพันกับเสียงดนตรีบทเพลงมากๆเลยเนาะ ผมยังนึกถึงเลยว่าบางคนอาจจะมีเพลงบางเพลงที่เคยเป็นทั้งความเศร้าแล้วเคยเป็นสัญญาณแห่งความสุขก่อนที่กลับไปฟังเราจะนึกถึงความเศร้าอีกครั้งนึงคือมันเป็นไปตามวัฏจักรในชีวิตของคนเลย,เลยอะไรเงี้ยและนั่นอาจจะกลายเป็นเพลงต้องห้ามกับเขาไปตอดการก็ได้ยอะไรเงี้ยอืมก็มรู้สึกว่างัานหรือแม้แต่บางเพลงเราเคยมอบมันให้กับใครบางคนอืแต่พอถึงวันหนึ่งเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าขอคืนอะ อเออแล้วก็เอามาันเป็นซาวท็กให้กับชว่วงชีวิตอื่นของเราดีกว่าขอคืนเออก็ชวนทุกคนไปขอคืนเพลง <c oughs> อย่าให้ใครครอบครองเพลงของเรานะครับม,ม,มาถึงจุดนี้ได้ด้วยค่ะเร <c oughs> าพูดคุยกันมาจนถึงจุดนี้แล้วนะคะเนี่ยอืมก็ขอให้ไปปลดแอกนะครับปลดแอกแล้วสมมติว่าเราขอคืนแล้วเราเ<ข>อาไปส่งให้คนอื่นต่อได้ไหมคะจริงๆมันก็ได้นะเพราะว่าเราแต่ละคนล้วนจะมี เสรีภาพสิทธิอันชอบธรรมในการเป็นเจ้าของบทเพลงบทเพลงหนึ่งในแง่ของความทรงจำนะและเป็นในการเขาเรียกว่าลบลบลบเรือนความทรงจำออกจาออกไปคือมันเหมือนหนังบางเรื่องที่แบบว่าลบความทรงจำออกเพื่อที่จะไม่ให้แบบนึกถึงอะไอเราชอบเรื่องนี้คือเรื่องอะไรครับใช่ The Eternal SunshineThe Eternal Sunshine ใช่ไหมแล้วผมรู้สึกว่า การที่เราเอาความทรงจํะไปผูกกับบทเพลงอ่ะอีกแง่หนึ่งคือมันจะทำให้ลบยากขึ้นนะอืเราควรจะต้องทีบขจัดมันออกหรือเปล่าคืออยากไปเอาความทรงจาไปเกี่ยวกรวัดกับอะไรอ่ะมันเรื่องอีสทนนลสันชายคืออะไรมอนทอกส์เนาะเมืองเมืองหนึ่งในแถบชานนิวยอร์กที่แบบว่าตัวเองมันจะฝันถึงเรื่อยๆป่ะว่าแบบมีมีแอดมอนท็อกส์อะไรอย่างเงี้ยใช่เอพอเอาความทรงจำตัวเองไปดีเลยกับอะไรเนี่ยมันจะมันจะลบยากแล้วนะครับอืมใช่ไหมเป็นเป็นคําเตือนจากจากคุณไม้ หรือว่าจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องลบความจำเลยก็ได้เหมือนกับที่เพื่อนพี่บีเคยบอกว่าลบไม่ได้ช่วยลืม <laughs> ลบไม่ได้ช่วยลืมจริงหรือเปล่าเออแล้วว่าจริงนะสุดท้ายลึกๆอะ่ะคนเรามันคงไม่ได้สามารถลบใครได้ออกไปขนาดนั้นแบบเออมันก็มันก็คงยังติดอยู่ในความคิดแหละแต่วันหนึ่งมันก็คงก็คงอเออมันอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนจากความรู้สึกตอนแรกๆไปเป็นอย่างอื่นแทนอะไรเงี้ยอื อืมใช่ซึ่งก็เคยมีคนบอกนะว่าจริงๆอ่ะไม่จาเป็นต้องไปลบอะไรทิ้งหรอกเพราะว่าสุดท้ายมันก็มันก็ยังอยู่อ่ะหรือว่าถึงจะลบทิ้งไปได้อ่ะเออมันเป็นไปไม่ได้วะที่จะแบบลบอะไรออกไปได้ก็จริงนะบางทีการลบอาจจะยิ่งเป็นการแบบไปทําให้มันช้อะะตอีมม้คปอมันเยอะกได อพี่อ้อยพี่ช็อตไปเนี่ยคือเหมือนกับว่าเราดิวกับมันให้ได้ดีกว่าก็อยู่กับมันไปอ่ะอยู่กับมันจนวันหนึ่งมันกลายเป็นความเคยชินจนวันหนึ่งเราไม่รู้สึกอะไรกับมันแล้วอ่ะคือตอนแรกเนี่ยเราพูดอาจจะไม่ไม่คิดหรอกว่ามันจะเป็นไปได้แต่วันนึงมันเป็นไปได้จริงๆครับหรือเราจะรู้สึกกับมันในรูปแบบอื่นก็ได้อ่ะอ่าใช่ใช่ซึ่งมันซึ่งมันก็แปลงมาแเอ๊ะรู้สึกในรูปแบบอื่นคือรู้สึกยังไงก็อาจจะไม่ได้เสียใจอาจจะขอบคุณหรืออาจจะ รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีในช่วงเวลานั้นนั่นแหละอะไรอย่างนี้ไหมแต่มันไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับชีวิตเราตอนนี้แล้วอะไรกันใช่ไหมคือผมไม่เคยคิดในมุมนี้เลยผมเคยคิดแต่ว่าก็คือต้องไม่รู้สึกแล้วอะถ้าไม่รู้สึกอะไรกับมันแปลว่าเรายังรู้สึกอะไรบางอย่างกับมันอยู่อ่ทางเรื่องหนึ่งคือก็ดีลกับมันแล้วก็ไม่รู้สึกกับมันไปเลยดีกว่าไหมแต่สําหรับเรามันอาจจะดีลแล้วก็เก็บมันไว้อือาจจะมีพื้นที่สําหรับมันไว้ตรงนั้นแหละแต่ว่ามันไม่ได้แบบเป็น เป็นเทคแอคชั่นหลักๆในชีวิตเราตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนกับเป็นการจัดแคตตากรีให้มันไปแล้วเราก็อาจจะค้นมาดูบางครั้งอะไรเงี้ยเนาะหรือว่าอาจจะไม่ได้ต้องไปค้นแต่มันแค่วางอยู่ตรงนั้นแหละอะไรอย่างนี้เอออืมเออก็เป็นอีกเราคุยกันลึกซึ้งมากเหมือนกันเนาะวิธีหนึ่งใช่ครับก็เป็นเป็นอะไรที่ไปไกลกว่าหนังสือไปไกลแล้วนะครับสำหรับใครก็ตามนะครับก็กลับมาขายของให้อีกรอบนึงใครก็ตามนะครับผมที่ ยังคงติดอยู่ในระหว่างบทเพลงมาบทเพลงนะครับมผมก็แนะนำเล่มนี้นะครับสองสตั๊กของคุณอุทิศเหมมมูลน,น,นะครับทุกเพลงที่ได้ฟังยังคงนึกถึงคุณค่ะครับนี่เราชอบประโยคนี้มากเลยเขอกลับมาที่หนังสือหน่อยอ่ะได้ได้ได้เพลงนี้เอ๊ะประโยคนี้คือแบบประโยคที่แบบฮุกอยู่เหมือนกันนะบอกว่าแค่ได้ฟังเพลงที่เพละทุกเพลงบนโลกที่ได้ฟังผมก็นึกถึงคุณอืมแบบ<ช>โรแมนติกมากใช่แล้วว่ามันโรแมนติกมากมันเหมือนกับเป็นการ มอบอะไรบางอย่างให้กับใครเนาะผมนึกถึงเพลงเพลงหนึง่งมันของวงวงวงในยุคโมทาวครับเ,เรียกว่ายุคโมทาว่าถูกหรือเปล่า,าไม่พีซนะครับวันนี้ <laughs> เออมันเป็นเพลงที่อยู่ในช่องของโมทาวแล้วกันนะของไม่จำชื่อวงไม่ได้ว่าดีเอเวอร์ลาสติอะไรสักอย่างหนึ่งเละแต่ว่าชื่อเพลง you to me are everything แล้วก็มันมีท่อนหนึ่งที่ร้องว่า you to me are everything The sweetest song. that I can sing เออคือมันเหมือนกับว่าเวลาใครสักคนหนึ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเราอะ่ะมันก็เหมือนเป็นเพลงที่ดีที่สุดที่เราเคยแบบได้ฟังเหมือนกันนะหรือได้ร้องอะไรได้ร้องอะไรเงี้ยเออได้ร้องขึ้นมาหรือว่าเป็นคำที่ดีที่สุดที่เราเคยจะแบบพูดออกไปอะไรเงี้ยอันนี้ก็อาจจะเหมือนกันหรือเปล่าที่ว่าเวลาที่เราได้ครอบครอง สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันดีมากๆอะไรเงี้ยเราก็จะนึกถึงหรือว่าอยากจะมอบให้กับคนที่เรารู้สึกว่าดีที่สุดเหมือนกันออืืมมลึกซึ้งอีกแล้วเหรอครับมากเลยค่ะเนี่ยคนฟังน่าจะแบบอุ้ยวันนี้แบบมาไม้ไหนเนี่ยไม้งงงงไม่เคยเห็นคุณไม้ลุกนี้มูดนี้มาก่อนอะไรอย่างนี้แต่ว่าอันนี้ก็ต้องอธิบายไปก่อนับว่าไม่ได้เกี่ยวกับประสบการณ์ส่วนตัวอะไรค่ะเป็นเพราะว่าเราพูดถึงหนังสือเล่มนี้ไงใช่ไหมเราก็ต้องพูดให้มันแบบ อินอินหน่อยอ่าใช่ใช่คือถึงแม้ว่าชื่อตอนจะโจงหัวว่าเป็นแซลมอนแซดนะครับแต่ว่าพวกเราไม่ได้แซดนะครับอืมไม่ได้แซดเราก็จริงๆหนังสือเล่มนี้มันไม่ได้แบบแสดทุกเรื่องนะใช่มันไม่ได้บีบให้คุณต้องแบบร้องไห้เสียน้ําตานะจริงๆมันอาจจะทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นก็นเลยนะจริงๆแล้วมันเป็นมวลความรู้สึกดีๆอะ่ะเออเออมันเป็นมวลความรู้สึกดีๆที่เราบอกว่า มันอาจจะไม่ต้องแบบเรื่องเศร้าๆอาจจะแบบไม่ได้หายไปแต่เราอาจจะรู้สึกกับมันแบบเปลี่ยนแปลงไปอะไรอย่างนี้มากกว่าใช่ใช่เออผมว่าเผลอๆมันทําให้คุณเข้าใจความสัมพันธ์หลายๆอย่างมากขึ้นแล้วก็บางทีมันเหมือนกับว่าได้ไปย้อนดูเนาะว่าบางความสัมพันธ์ที่มันแตกสลายไปแล้วอ่ะมันก็มีเหตุผลของมันนะมันมีร่องรอยของมันนะที่ว่ามันไม่ได้ไปอย่างไรเหตุผลตอนแรกคุณอาจจะฟูมไฟล์แต่วันหนึ่งคุณก็อาจจะรู้สึกว่า เอออาจจะดีแล้วที่มันเป็นอย่างนี้อาจจะเหมาะสมแล้วที่มันเป็นอย่างนี้เพลงบางเพลงที่มันเคยเพาะที่สุดอะก็ปล่อยให้มันเพาะที่สุดอย่างนั้นแหละอืมไม่ต้องไปลองร้องมันขึ้นมาใหม่ค่ะแค่ฟังมันในวันบางวัน,วนกลับไปฟังมันบ้างแค่นั้นก็อพอครับไม่ต้องไปพยายามร้องใหม่อีกครั้งหนึง่งใช่ไหมครับคุณบี <laughs> ไม่รู้จะพูดยังไงคุณไมค์เขาพูดไว้ดีมากเลยค่ะ อันนี้อวยกันเองแล้วอตอนนี้ไม่ไม่รู้จะไปทางไหนแล้วอะไรเงี้ยครับก็อยากให้ลองอ่านกันจริงๆครับเพราะว่าเออผมรู้สึกว่าเล่มนี้พี่อุทิตเขาก็คือเราก็ไม่กล้าไปพูดแทนเขาเนาะว่าเขาแบบเขาได้ว่าไงคะแต่ละตอนเขาหมายถึงอะไรเราว่าเราว่าแต่ละคนน่าจะตีความได้แตกต่างกันใช่แต่ก็สิ่งหนึ่งที่สัมผัสได,ได,ได้แน่ๆคือเขาค่อนข้างอินกับการเล่าสิ่งพวกนี้ออกมามา,มมากๆเนาะ เป็นเรื่องที่เขาแบบอยากจะเล่ามันออกมาอย่างละเอียดละออที่สุดครับแล้วก็รู้สึกว่าคุ้มค่ากับการค่อยๆละเอียดอ่านมันไปจริงๆครับเปิดวายดีๆสักขวดหนึ่ง <จะ S 1> แล้วก็ค,วค่อยๆละเอียดอ่านไป,ไปเรื่อยอ่านไปจิบไปใช่ครับผมลองไปหาดูกันได้นะครับผมทิ้งท้ายครับคุณบีมีอะไรอยากจะพูดถึงเกี่ยวกับเล่มนี้อีกไหมแล้วว่าแบบอาจริงๆคนที่ แฮปปี้หรือว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่หรือว่าไม่มีความสัมพันธ์อะไรกับใครอะไรเงี้ยแต่จริงๆทุกคนก็ต้องมีความสัมพันธ์นะหมายถึงว่าอาจจะแบบอาจจะโสดมีแฟนหรือว่าอยู่ในความสัมพันธ์อะไรหรือว่าแฮปปี้ดีอะไรเงี้ยก็อ่านได้นะคะมันมันเราว่ามันก็เป็นอย่างที่อย่างที่ไม้พูดนั่นแหละว่ามันก็เป็นประสบการณ์ของคนอื่นที่เราอาจจะเอามาประยุกต์ใช้หรือว่าเหมือนเซฟเอ็กซ์เพีรเรียนนั้นจากคนอื่นครับ เสพแค่สังกตการใช่เสพมุมมองอื่นๆได้อะไรเงี้ยค่ะครับใช่ก็ค่อนข้างคุ้มค่าคุ้มเวลาที่จะอ่านอยู่นะคะใช่ครับอันนี้คือเราเราไม่ได้ป้ายยาเพราะว่าเป็นหนังสือของสำนักพิมพ์เราอะไรอย่างเดียวนะครับผมคือเราก็รู้สึกว่ามันแบบอ่านมาแล้วเนาะใช่รู้สึกว่ามันมันเวิร์ดเวิร์ดไทม์ของคุณจริงๆถึงได้มีการแนะนําต่อนะครับผมจริงๆผมเองก็มีประโยค์ที่ชอบ ในหนังสือเล่มนี้เหมือนก <ใน S 1> ันนะไหนประโยคน่าแต่ตอนนี้ยังยังเปิดหาไม่เจอ, <laughs> อเรารอเรารอค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะเปิดหาเจอหรือเปล่าด้วย <laughs> อยู่ในบทไหนเอ่ยนั่นสิครับคือมันมันจะมีหลายหลายหลายประโยคนยในเล่มนี้ที่แบบว่าเออมันอ่านแล้วมันสะดุดอะอืมจริงโดยที่ผมคิดว่าเขาไม่ได้ตั้งใจด้วยนะมันเป็นสิ่งที่มันก,กลั่นกรองมาจากจากจ,ากจากใจจากปลายปากกาที่จะดดออกมาจากข่วงความคิดของเขาในตอนนั้นอะไรเงนี้ครับผม หลายหลายคนอ่านไปก็อาจจะแบบสะดุดกับประโยคที่ไม่เหมือนกันก็ได้นะคะใช่ใช่อืมและที่มหัสจรกว่านั้นคือบางทีเราดึงประโยคนั้นมาโค้ดเนี่ยอืมมันก็อาจจะไม่ได้เป็นการอธิบายบทตอนบทนั้นทั้งหมดเลยนะจริงมันอาจจะเป็นแค่เนี่ยเวอร์สหนึ่งจริงๆอะือมเออที่เขาเหมือนแบบสปาร์ขึ้นมาครับอืมแล้วมันก็ในบทตอนบทนั้นเนี่ยประโยคอาจจะหวานมากๆ ในหาที่บทตอบันนั้นอาจจะขมมากๆก็ได้อ,อะไรเงี้ยคุณหมาหาเจอไหมครับไม่เจอ <c oughs> ไม่ชอบ <c oughs> มันเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งในหนังสือเล่มน,นี้นะผมว่าบางทีเนี่ยเขาเหมือนกับว่านําพาเราไปถึงจุดที่แบบโหมันช่างแบบสวยงามโรแมนติกอ่ะก่อนที่มันจะจบลงแบบอขังขาบ้างจบลงแบบเจ็บปวดบ้างอะไรเงี้ยครับเราก็จบลงอย่างสวยงามด้วยนะคะใช่ครับอืมมันปะปนกันไปหมดอืมมันก็เหมือนกับเรื่องราวความสัมพันธ์ของเราทุกคนนั่นแหละครับ บางทีเราอาจจะจินตนาการภาพไว้ว่าสวยมากๆแต่ว่ามันกลับจบลงอย่างเจ็บปวดแต่บางทีเราอาจจะไม่ได้คิดอะไรแต่มันก็จบลงอย่างงดงามครับ <Ừ. S 1> อืมแล้วผมก็เชื่อว่าทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะได้ครอบครองความงดงามในความสัมพันธ์กันเหมือนกันทุกคนนะครับค่ะอันนี้คือค่าเวลาแล้วบางหาไม่เจอก็พูดนู่นผู้นี่ไปเรื่อยเออแต่บางทีเราก็คิดนะว่าเราบางครั้งอะโลกสวยไหมแบบบางครั้งอะมันอาจจะไม่ใช่การครอบครองก็ได้นะ เราอาจจะแค่รู้สึกว่าเรารู้สึกดีกับสิ่งเนี้ยแล้วเราอาจจะปล่อยให้มันเป็นไปโดยที่เราก็มีความสุขที่เราปล่อยให้มันเป็นแบบนั้นแหละอืม,อมก็เป็นอีกมุมหนึ่งเออจริงนะจริงๆผมก็ค่อนข้างเชื่อเรื่องของการที่ว่าเราเป็นเจ้าของใครไม่ได้หรอกบางคนเขาก็แบบว่าเข้ามาในความสัมพันธ์เราอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็เหมือนกับว่าอะไรอะ่ะมันก็ ดำเนินไปนตามธรรมชาตินะครับเราไม่มีทางเป็นเจ้าของเขาได้หรอกต่างคนต่างก็มีโพ i ิชันของตัวเองในความสัมพันธ์นี้อะไรเงี้ยแต่อีกอย่างนึงผมเชื่อคือการมีเป้าหมายร่วมกันบางทีการมีเป้าหมายร่วมกันเนี่ยมันอาจจะทําให้เรามองภาพความสัมพันธ์ในแง่ที่ว่ามันต้องไม่มีจุดสิ้นสุดแหละคือผมเชื่อโดยส่วนตัวว่าถ้าความสัมพันธ์เนี่ยเราไปมองถึงจุดสิ้นสุดของมันเนี่ยมันก็จะสิ้นสุดแต่ถ้าเรามองว่าเออมันมัน มันอิเทอร์นอลอ่ะเป็นแบบเป็นอิเทอร์นอลเฟรมอะไฟที่ไม่ที่ลุกช่วงตลอดเวลาอะไรยงี้มันก็จะเป็นแบบนั้นอืมผมก็เชื่อเชื่อ <ๆ S 2> อย่างนั้นมากกว่านะครับอืมค่ะก็สรุปก็หาไม่เจอจริงๆนะครับประโยคนี้เดี๋ยวไปแปะเอาไว้ละกันโอเคครับแล้วของพี่บี่ะมีประโยคทิ้งท้ายอะไรที่รู้สึกว่าอันนี้เราก็ชอบนะเขาบอกว่าถ่มทุกอย่างให้เต็มทําหลายสิ่งให้วุ่นเข้าไว้ให้เหนื่อยนะให้หนักให้ชวนปวดหัวเพื่อจะได้ไม่มีเวลาคิดถึงกัน แล้วก็ต่อด้วยเพราะเมื่อมีเวลาแม้เพียงเซี่ยวขนะก็จะคิดถึงคุณไม่ใช่สิคิดถึงเราก็คืออันที่เราชอบไปหละอืมครับจริงจริงแล้วองลองไปอ่านกันดูอืมมันก็เป็นเรื่องราวที่แบบว่าเป็นธรรมชาติของคนเนาะเวลาที่เราว้าวุ่นใจอะไรเงี้ยเราก็ต้องพยายามถมช่วงเวลาแห่งความว่างเปล่าอันนั้นด้วยบางสิ่งบางอย่างถึงแม้ว่าในจิตใจของเราเนี่ยจะไม่สามารถปฏิเสธมันได้ก็ตามครับเราแค่ต้องพยายาม บังมันไว้ให้มากที่สุดคเพื่อไม่ให้มันโผล่ออกมาทําร้ายเราเท่านั้นเองครับผมก็ขอลาไปด้วยประโยคผมจึงจัดอดีตความทรงจําเป็นห่วงสลับการเวลาและสับเปลี่ยนฉากสัมผัสความรุนแรงนั้นโดยโอนอ่อนไม่แข็งขืนและตระหนักว่าไม่อาจย้อนกลับคืนถามว่าทําไมต้องเป็นประโยคนี้ครับเพราะว่าเขาพยายามจะอธิบายว่าอดีตเนี่ยมันคือความงดงามที่เป็นเรื่องที่รุนแรงร้ายกาจ ร้ายแรงโดยธรรมชาติของมันหาใช่แค่มุมมองนะครับความสุขก็ด้วยความฝันใฝ่ก็ด้วยความรักก็ด้วยชีวิตก็ด้วยทุกอย่างเนี่ยล้วนรุนแรงร้ายกาจเราจึงควรจัดอดีตจัดความสรงจำมุ่เนี้ยเอาไว้แค่เป็นเขาเรียกว่าอะไรละ่ะเป็นฉากฉากหนึ่งในชีวิตกลับเข้าไปสัมผัสมันอย่างอ่อนอ่อนไม่แข็งขืนแต่เราก็ต้องตระหนักกับตัวเองว้ตลอดว่ามันไม่อาจย,ย้อนกลับคืนมาแล้วครับ <Hi. S 1> ชีวิตมันก็ดำเนินไปอย่างห <Hi. S 1> ละครับจบได้ดี ประมาณนี้ครับทุกคนครับพบกันใหม่ใน EP หน้ากับพวกเรานะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะ